สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแกะกล่องนะคะพอดีได้สั่ง iPad Generation ที่6เป็นมือ2ไปแล้วก็เป็นปากกานะคะเป็นแบบปากกาเทียบของ Apple Chip เขานะคะอันนี้ก็910บาทนะคะแล้วตัวนี้เป็น iPad เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ร้านนะคะว่าก็คือร้านนี้นะคะค่ะเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะคะจะมาดูกันว่าแบบเขาห่อดีไหมช่วงนี้แบบเคอรี่ดูเขาวุ่นๆหน่อยนะคะแบบเนื่องจากโควิดแล้วแบบเขาก็ต้องทำเวลาและของที่ส่งช่วงนี้ค่อนข้างเยอะก็อยากให้ทุกคนใจเย็นนิดนึงนะคะส่วนตัวเราคือเราใจร้อนมากๆอันนี้ชื่อเราบรรยากาศเนาะเดี๋ยวเรามาแกะนะคะอันบ็อกซ์พร้อมๆกันว้าวแค่ข้างบนไม่ได้ห่ออะไรเลยก็จะเป็นแบบกล่องบุบเลยอะไม่รู้โดนอะไรโดนมีดหรือเปล่าไม่น่าใช่นี่นะคะเป็น iPad นี่ในกล่องแบบค่อนข้างเบาจนแบบเบาจนน่าตกใจว่ามีเครื่องไหมเบามากอะเฮ้ยไหนเครื่องอ่ะตกใจจริงๆนี่อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเครื่องแบบโอ้ยตกใจหมดคุณผู้ชมโอ้ยแบบเมื่อกี้ใจหายจริงนะยิ่งแบบเขาก็กลัวมันแตกค่ะอันนี้เป็นเคสนะคะคือเขาแถมให้ฟรีเลยซื้อมาในราคา 7,000 iPad เนี่ยซื้อมาในราคา 7,990 บาทตัวเคสก็ข้างละ50บาทเป็นแบบนี้เดี๋ยวเอาเคสไว้ก่อนเนาะอันนี้น่าจะเป็นตัวเครื่องโอ้ยเมื่อกี้แบบเฮ้ยใจหายจริงนะคะคุณผู้ชมแบบนึกว่าจะโดนแกงนะแต่ร้านเขาดีมากนะคะเขาต้องห่อแยกมาเนาะก็ดีนะแบบว่าแล้วอุ๊ยฉันทำอะไรมาเป็นสีสเปซเกรย์สีดำนะคะออกข้างหน้าเป็นสีดำเขาติดฟิล์มกระจกมาให้ด้วยนะได้แล้วนะคะก็ตัว iPad เนาะแล้วก็มีเคสนะคะเคสมาให้ด้วยก็มีกล่องนะคะก็จะมีสายแท้เลยเนี่ยดูออกเลยมองเห็นก็รู้เลยแล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์เจน6ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกี่วัตต์10วัตต์เนาะปกติหัวเล็กก็5วัตต์โอ้ยฝนตกก็โอเคเรามีอันนี้อยู่แล้วไงคะเรามีสายแล้วก็หัวชาร์จของอันนี้ของ iPhone XR ที่เราซื้ออยู่แล้วอันนี้20วัตต์เดี๋ยวเราชาร์จด้วยกันก็ได้เนาะคือดีตรงที่ว่ามันมีกล่องมาให้ค่ะเดี๋ยวขอดูในกล่องก่อนเอาแกะออกได้ไหมคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะจะแกะแบบเรียวๆเลยโอ้ไปโดนเดี๋ยวก็แตกชั้นเนี่ยซุ่มซ่ามไม่มีอะไรก็ฝามันซ้อนกันอยู่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงคือตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือเขาบอกเครื่องศูนย์ไทยอ่ะแต่พวกสติ๊กเกอร์ Apple ก็คือแบบก็ไม่มีแล้วอ่ะเจ้าของเครื่องน่าจะเอาไปใช้แล้วแหละ
พราะมันเป็นมือสองก็น่าจะเอาไว้ให้หน่อยนะอันนี้ทำไมมันหนาหนาหนามากทีเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นสมุดไหมก็ประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะไปเปิดเครื่องกันเลยนะมาดูรอบเครื่องกันก่อนดูรอบเครื่องนะคะเช็คเครื่องงานเนี้ยมากอันนี้เป็นจุดของมันเนาะไม่มีรอยเลยอย่างที่เขาบอกเลยนะงานนี้เชื่อถือได้นะคะจอ 9.7 นะคะรุ่นนี้เปิดเครื่องพร้อมๆกันไปเลยอันนี้เป็นตัวปากกาของ Apple Chip อันนี้จะแตกไหมเนี่ยห่อมาแค่นี้ฉันกรีดอย่างนี้เลยจ้ะ ฉันมั่นใจว่าไม่ดูอยู่แล้วโอเคทำไมมันติดเลยอ่ะมันไม่ให้แบบว่าเฮ้ยเราโดนแกงมันไม่ให้แบบว่าเซตค่าอะไรเลยนะคะโอ้ห่ออะไรเวอร์วางไปอีกแบบนี้ก็ดีเนาะคนส่งนาเขาน่าสงสารนะเราก็แบบเราเป็นคนเวลาอยากได้อะไรมันรอไม่ได้ค่ะถ้างบมีแค่นี้ก็คือก็จัดเลยอ๋อเขากันกระแทกอย่างดีนะเห็นว่าแบบเป็นถุงกระดาษมาว่าไม่ได้นะจ๊ะอ๋อฉันนี่ซึมซ่านตลอดเป็นการแกะแบบเรียลจริงๆนะอันนี้เป็นตัวปากกานะคะก็จะเป็นสถานะสไปรัสใช่ไหมเป็นหัวชาร์จไทซีมาให้แล้วก็มีหัวปากกาให้เปลี่ยน2อันแล้วก็เป็นตัวปากกาสักเป็นสีขาวมานะคะทำเป็นตัวสีขาวเอานี่ก่อนออกก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปอันนี้น่าจะเป็นขออนุญาตเปิดไฟก็ไม่ได้ลืมไปใช่ไหมเฮ้ยได้แล้วเก๋มากรอดีหรอเขาบอกว่าไอตัวปากกาเนี้ยมันระวังอ๋อระวังมือบนหน้าจอแล้วมันเขียนได้มันดีมากเลยนะครับเปิดมาคือมาเทสปากกาก่อนนะอันนี้เซ็นเซอร์เราจะเขียนว่าอะไรดีนะเซนนี่ชาแนลอุ้ยมันฟินมากเลยอ่ะ wow. เขาติดเขาบอกเขาติดฟิล์มกระจกแล้วโอเคมากการออกนี้ได้นะที่จริงมันน่าจะอ๋อมันออกนี้ก็ได้เนี่ยไม่ต้องสมมุติว่าเข้าโน้ตนะออกนี้ก็ได้เอ๊ะทำไมมันใช้ปากกาไม่ได้วะต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตโอเคค่ะก็จะมาแกะกล่องให้ดูประมาณนี้ต้องชาร์จอยู่นะเห็นไหมตัวหนังสือแบบชาร์จเลยชาร์จอยู่นะLEDใช้ได้นะปากกาเขาแบบปากกาก็ดีมากคือแบบเฮ้ยมันดีอ่ะ
โอ้ยนี่เป็น iPad เครื่องแรกในชีวิตเลยนะคะก็แบบว่าใช้รุ่นเริ่มต้นเองนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอันบ็อกซ์ให้ดูเฉยๆเนาะไม่มีแอปแบบว่าที่ควรมีเลยใน iPad อย่างเช่นพวก Keynote Number Pager อะไรพวกนั้นอะไรนั้นแหละไม่มีเลยนะเดี๋ยวรู้คลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเชื่อม Wi-Fi แล้วก็เข้า Apple ID อะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยนะคะก็มาแกะกล่องให้ดูนะคะ iPad Generation ที่6ปี2018ราคา 7,900 แถมเคสติดฟิล์มแล้วก็อุปกรณ์ครบกล่องอย่างที่เห็นคือดีมากนะคะแล้วก็จะขึ้นลิงก์ร้านให้ดูนะเนี่ยเคสมันไม่ครบคันว่ะมันต้องให้ครบสิว่าไหมเดี๋ยวใส่เคสให้ดูเลยนะอยากได้รุ่นใหม่อย่างนั้นอย่างนี้อยู่จะคิดดูแล้วเฮ้ยเราไม่ได้จะใช้งานขนาดนั้นนะแล้วเราก็เอามาตัดคลิปบ้างดูหนังฟังเพลงนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเคสก็มีที่ใส่ปากกานะคะเนี่ยจะใส่ปากการุ่นนี้ก็จะใส่ปากกาได้เลยชิบหายละถูกไหมวะเออถูกก็แหละเนาะใส่เคสให้ดูเลยนะคะถูกแล้วโอเคเลือกสีดำเพราะว่ากลัวลืมกดติดนี่นะคะสวยมากแล้วก็สามารถที่จะใส่ปากกาแบบนี้ได้เลยนะปากกาคือกดแค่หัวมันแล้วมันก็ติดเลยเนี่ยเขาทำยังไงเออเนี่ยโอเคแต่ไม่ได้โอเควันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวจะมาเทสการใช้งานฟังก์ชันต่างๆหลังจากที่เข้า Apple ID อะไรอย่างนี้ไปแล้วนะคะว่า 32 กิกiPhone Generation ที่6เนี่ยมันยังคุ้มอยู่ไหมในปี2021วันนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ